บกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Hamster Thailand วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยู่บ้านหลายวันหรือบางคนนะคะติดธุระต้องไปต่างจังหวัดหรือว่ามีธุระด่วนแล้วจำเป็นต้องทิ้งน้องแฮมสเตอร์ไว้ในบ้านหลายวันเราจะมีวิธีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะแต่แอดมินอยากแนะนำเป็นอย่างแรกสำหรับใครนะคะที่เพิ่งทราบว่าตัวเองจำเป็นต้องมีธุระถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนำว่าให้หาคนดูแลน้องแทนค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องก็ยังจะอยู่ในความดูแลค่ะแอดมินแนะนำนะคะให้ลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านเราก่อนค่ะว่าเขาสะดวกเลี้ยงน้องให้เราไหมหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆหรือญาติญาติหรือว่าคนรอบข้างของเราที่สะดวกเลี้ยงน้องให้กับเราค่ะแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าคนคนนั้นเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เป็นหรือเปล่าค่ะถ้าหากใครเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยแอดมินก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะหรือบางคนนะคะสอบถามมาว่าถ้าเอาน้องแฮมสเตอร์ไปฝากร้านที่รับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยได้ไหมน้องจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแอดมินก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าร้านรับเลี้ยงสุนัขและแมวเนี่ยเขาเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เป็นหรือเปล่าแนะนำว่าให้เป็นร้านรับฝากเลี้ยงสำหรับแฮมสเตอร์โดยเฉพาะหรือว่าสัตว์เอกโซติกนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากใครเนี่ยมีธุระจำเป็นและไม่สะดวกที่จะเอาน้องไปด้วยจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรับฝากเลี้ยงแอดมินมีวิธีแนะนำดังนี้ค่ะข้อ1ใส่อาหารเผื่อไว้มากกว่าเดิม 3-4 เท่าหรือกับปริมาณที่น้องจะกินหมดตามจำนวนวันที่เราไม่อยู่นั่นเองค่ะข้อ2เปลี่ยนกรงใหม่โดยแนะนำการลองกรงให้หนาขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการเกิดกลิ่นได้นานขึ้นซึมซับได้มากขึ้นโดยทั่วไปกรง60เซนติเมตรจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ถึงจะเริ่มมีกลิ่นค่ะ3ตรวจขวดน้ำว่าไหลออกไหมถ้าน้องแฮมสเตอร์ของเรานั้นกินน้ำเก่งควรที่จะต้องมีติดกรงไว้สัก 2-3 ขวดหากต้องทิ้งน้องไว้หลายวันแอดมินไม่แนะนำให้ใช้ถ้วยใส่น้ำค่ะเพราะว่าสิ่งสกปรกจะสามารถตกลงในถ้วยได้ทำให้ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆค่ะข้อ4ดูสภาพแวดล้อมรอบกรงห้ามมีแมลงหรือมดเด็ดขาดถ้ามดกัดน้องอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้แนะนำให้หล่อน้ำไว้รอบกรงหรือโรยแป้งค่ะข้อ5ตรวจสอบว่าอากาศในห้องร้อนไหมซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรจะเกิน25องศาค่ะและข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราควรจะเช็คฝากรงว่าปิดสนิทไหมเพื่อที่น้องจะได้ไม่สามารถหนีออกจากกรงได้ค่ะและสำหรับใครที่เป็นห่วงน้องนะคะแอดมินแนะนำว่าให้ซื้อกล้องดูสัตว์เลี้ยงมาติดไว้ในห้องค่ะเพื่อที่เราจะได้สังเกตพฤติกรรมของน้องด้วยค่ะว่าตอนนี้น้องทำอะไรอยู่หรือว่าไม่มีอันตรายรอบกรงนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนกับทิปส์เล็กๆน้อยๆของแอดมินวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคและความรู้ในการเลี้ยงน้องเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย